โอเคครับเรามาต่อกันเลยนะครับจากที่เราเห็นไปแล้วว่าสินทรัพย์ของเราสามารถติดลบได้นะครับถ้าเกิดเราลงทุนแบบนี้แล้วเราเก็บเงินแบบนี้เนี่ยคราวนี้เราจะมีวิธีที่จะทำให้มันดีกว่านี้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูใน Excel กันเลยแล้วกันนะครับจากที่ครั้งที่แล้วเราจะได้เห็นแล้วว่าถ้าเรายังมีเริ่มที่ 200,000 นะแล้วก็เงินเดือนเนี่ยเริ่มอยู่ที่ประมาณ 30,000 แล้วก็เงินเดือนเนี่ยเพิ่มทุกปีประมาณ 7% จากนั้น saving rate หรือเราจะประหยัดเงินอยู่ที่ประมาณ 30% ของเงินเดือนที่มีนะครับก็คือใช้ทั้งหมดเนี่ย 70% นะแล้วก็ลงทุนได้ 2% ก็จะเห็นว่าในอายุตอนอายุ60เนี่ยเราก็จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ11ล้านได้นะครับ11ล้านเทียบเป็นเงินปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ4ล้าน9หรือประมาณ5ล้านนะครับแต่พอดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพออายุ70เนี่ยก็เริ่มสามารถติดลบได้แล้วอายุ80ก็ยิ่งติดลบลงไปเรื่อยๆนะครับเราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างที่จะเปลี่ยนการวางแผนทางการเงินของเราทำให้ข้างล่างเนี่ยฮะไปเรื่อยๆของเราเนี่ยเป็นบวกนะครับอย่างแรกก็คือเราสามารถที่จะก่อนที่จะถึงตอนนี้เริ่มที่อายุประมาณเท่าไหร่เนี่ย33แทนที่เราจะมีเงินเก็บอยู่ 200,000 เราทำยังไงได้เราสามารถเปลี่ยนนะฮะพยายามเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุดสมมุติเริ่มต้นเรามีอยู่1ล้านนะพอมีอยู่1ล้านแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตอนอายุ60มีอยู่ทั้งหมด12ล้านโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะเมื่อเทียบเป็นปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ5ล้าน5นะครับแล้วเป็นยังไงพออายุตอนนี้คืออายุ60พออายุ70ก็ยังติดลบอยู่เลยเพราะว่าอย่าลืมว่าในคอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์ที่3เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายของเราจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เราไม่มีรายรับแล้วนะฮะเพราะว่าอาจจะเกษียณไปแล้วไม่มีรายรับหรือเงินเดือนที่ได้เข้ามาแต่ยังมีรายรับจากการลงทุนนะเพราะว่าเรามีเงินต้นอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังมีรายรับจากเงินลงทุนได้แต่เมื่อเรามีค่าใช้จ่ายต่อปีเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยโหเป็นล้านเหมือนกันนะก็สามารถเป็นไปได้นะครับ อย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายในอนาคตเงินในอนาคตมันก็ อาจจะโดนเงินเฟ้อไปนะฮะค่าใช้จ่ายก็อาจจะต้องสูงขึ้นนะครับจากนั้นเมื่อสินทรัพย์ของเราเนี่ยหมดไปนะฮะอันนี้แบบติดลบก็ไม่มีรายรับจากการลงทุนแล้วนะฮะก็ไม่มีสินทรัพย์ที่จะไปลงทุนได้ก็สามารถที่จะติดลบได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเริ่มต้นเนี่ยโหมีเงินเป็นล้านเลยก็ยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะฮะลองเปลี่ยนใหม่นะฮะเปลี่ยนเป็นแบบเดิมก็คือมีเงินต้นอยู่ 200,000 เหมือนเดิมนะแล้วเราทำอะไรได้อีกคราวนี้สิ่งที่เราสามารถทำได้อีกก็คือเปลี่ยนเป็นการที่เราจะเก็บเงินเยอะขึ้นอีกจาก 30% เป็น 50% เลย50% น่ะดูสิเป็นไงโอ้ตอนอายุ60นะฮะตอนนี้ก็แบบว่าเราต้องเก็บเงินเยอะๆหน่อยนะก็จะมีเงินประมาณเท่าไหร่เนี่ย18ล้านเลยนะแล้วก็เทียบเป็นเงินปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ8ล้านนิดๆนะครับดูสิตอนอายุเป็นไงอายุ70เออก็ยังมีเงินอยู่7ล้านนะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ยังเป็นบวกอยู่จากนั้นอ้าวแต่พออายุ80พออายุ90 100โอ้เริ่มติดลบอีกแล้วนะอันนี้พอเราเก็บเงินได้มากหน่อยแต่ก็ยังสามารถติดลบได้อันนี้แบบว่าลองเก็บเงินแบบสุดๆเลย 70% เกิดอะไรขึ้นนะอย่างอื่นเหมือนเดิมหมดนะครับโอ้ตอนนี้ก็มีเงินค่อนข้างเยอะแล้วนะอายุ60นี่มีอยู่ประมาณ25ล้านเทียบเป็นเงินปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ11ล้านนิดๆนะครับ
70โอ้ก็ยังเป็นบวกอยู่21ล้านนะ80อยู่ที่15ล้านอย่าลืมว่าตอนนี้เราเกษียณไปเรียบร้อยแล้วนะครับ80โอ้90โอ้ก็ยังเป็นบวกอยู่เลยนะฮะถ้าไปถึง100อ้าวแต่ยังติดลบอยู่ตอน100นะฮะก็ถือว่าถ้าเราอยู่อย่างประหยัดจริงๆเลยเนี่ยฮะเก็บเงิน 70% ของเงินเดือนทั้งหมดเราก็สามารถที่จะดูแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพอเริ่มพออยู่ได้นะครับพออยู่ได้โอเคจากนั้นเราสามารถทำอะไรได้อีกในอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญเลยก็คือการลงทุนนี่แหละที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับอย่างที่ไอน์สไตน์บอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์น่าจะอันดับ8ของโลกเลยการลงทุนเนี่ยเพราะว่าเงินลงทุนเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนแบบว่าทบต้นการเติบโตของมันเนี่ยจะเป็นแบบ exponential เลยคือทบต้นแบบมหาศาลเลยเอาเราลองมาคิดเล่นๆกันตรงนี้ดูนะครับตรงนี้คือrate ของการทบต้นนะอาจจะเป็น 2% นะครับ 5% 10% นะ 15% 20%25% เลยทบต้นที่ต่อปีนะอัตราเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 2% 5% 10% 15% 20% แล้วก็ 25% ดูสิว่ามันจะแตกต่างกันไหมผ่านไป30ปีเริ่มต้นสมมุติ1บาทหรือ1ล้านก็ได้นะมันก็เพิ่มขึ้นไปในสัดส่วนที่เท่ากันจากนั้น 30 years ครับLater 30ปีหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะก็จะเป็นเท่ากับเงินต้นคูณด้วย1บวกด้วยนะครับอัตราทบต้นยกกำลังฮะยกกำลัง30นะครับโอ้โทษทีตรงนี้เปลี่ยนเซลล์นิดนึงโอเคเพราะฉะนั้นเงิน1ล้านหรือ1บาทใน30ปีเนี่ยจะกลายเป็นใช้ก็คือ1คูณด้วยนะฮะอันนี้คือเงินต้นที5นี่คือเงินต้น1บวกด้วย 2% ทั้งหมดยกกำลัง30 1บาทก็จะกลายมาเป็น 1.81 นะครับหรือ1ล้านจะกลายเป็น 1.81 ล้านบาทนะครับทำแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะก็ drag ลงมาได้เลยนะก็จะเห็นว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเอาศูนย์มันเยอะไปนิดนึงทำให้มันน้อยลงจะได้เห็นชัดๆนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าที่เราฝากเงินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 2% เนี่ยระยะยาวไปจริงๆเนี่ย30ปีเนี่ยจาก1บาทก็จะกลายเป็น 1.81 บาทที่ 5% อันนี้ระยะยาวสมมุติเป็นอาจจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรืออะไรที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าเนี่ย1บาทก็จะกลายเป็น4บาทกว่านะครับจะเห็นได้ว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นเนี่ย2เท่ากว่าแต่อันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าละนะครับเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นแบบ exponential เลยดูตรงนี้ดูตรงนี้ง่ายๆนะฮะจาก 2% เป็น 10% อัตราผลตอบแทนประมาณ 10% เนี่ย 10% นี่ก็คล้ายๆกับการที่เราลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะฮะโดยเฉลี่ยแล้วถ้าลงทุนตามดัชนีเลยเนี่ยหรือก็คืออาจจะซื้อเขาเรียกว่า ETF นะครับขึ้นลงการผลตอบแทนเนี่ยจะขึ้นลงตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์เลยเนี่ยจะได้ประมาณโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ 10%10% เนี่ยใน30ปีเนี่ยเริ่มที่1บาทก็จะกลายไปเป็น17บาทประมาณ17เท่านะครับก็จะเห็นว่ามีอยู่ที่ประมาณกี่เท่าเทียบกับถ้า 2% อยู่ที่ประมาณ9เท่ากว่าๆ 9.6 เกือบ10เท่าเลยแต่ตรงนี้ 2%มา 10% เนี่ยเพิ่มขึ้นที่5เท่าแต่เงินที่เพิ่มจาก 1.81 มาเป็น 17 กว่าๆเนี่ยขึ้นมาประมาณเกือบ10เท่าเลยนะเพราะว่า
มันเป็นอัตราที่ทบต้นบอกแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าอันนี้เพิ่มมาอัตราผลตอบแทนเพิ่มมา5เท่าเงินตรงนี้จะเพิ่มมา5เท่ามันไม่ใช่นะครับมันเพิ่มมาเป็นเกือบ10เท่าเลยก็ว่าได้ที่ 15% นะฮะถ้าลงทุนเก่งขึ้นมาอีกที่ 15% จาก1บาทก็จะกลายเป็น66บาทกว่าๆเลยนะฮะ66เท่าดูนะครับจาก2ขึ้นมาเป็น15เนี่ย2ขึ้นมาเป็น15เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7เท่ากว่า 7.5 เท่านั่นเองครับแต่ตรงนี้เงินที่เพิ่มขึ้นมาเป็นกี่เท่า 66.21 หารด้วย 1.81 เพิ่มขึ้นมา 36.55 เท่าเลยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะฮะตรงนี้เพิ่มขึ้นมา 7.5 เท่าแต่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมา36-37เท่าโอ้โหถ้าลงทุนได้ 20% อันนี้แบบประมาณ water slots เลยนะฮะก่อนที่จะหักค่าธรรมเนียมในเขาในการบริหารของเขาเนี่ย1บาทก็จะกลายไปเป็น200กว่าบาทเลย237นะครับโอ้โห.38ก็200กว่าเท่าถ้าลงทุนได้เก่งนะฮะแบบ 25% เลยโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเก่งมากแล้ว 25% เนี่ยจาก1บาทก็จะกลายไปเป็น800กว่าบาทครับ800กว่าเท่าอย่าลืมนะครับจาก 2% มาเป็น 25% เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ 12.5 เท่าแต่เงินตรงนี้เพิ่มขึ้นมากี่เท่าลองดูสิ800กว่าหารด้วย 1.81 เพิ่มมาประมาณ 445.96 ฮะก็ประมาณโอ้โห400กว่าเท่าแต่อัตราผลตอบแทนเนี่ยเพิ่มมา 12.5 เท่านะแต่เงินเพิ่มมา400กว่าเท่านะครับเพราะว่าอัตราผลตอบแทนทบต้นเนี่ยมันเป็นแบบ exponential คือเพิ่มแบบว่าทบต้นแบบ exponential เลยไม่ใช่เส้นตรงเพราะฉะนั้นมันให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะครับเงินก็จะเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูตารางของเราย้อนกลับมาดูตารางของเรา1ในนั้นก็คือเราทำแบบเดิมหมดทุกอย่างแต่เปลี่ยนการลงทุนแทนที่เราจะลงทุนในเงินฝากนะครับเราเปลี่ยนมาเป็นการลงทุนโดย อาจจะเป็นได้ประมาณสัก 10% อาจจะซื้อ ETF ไปเรื่อยๆนะฮะก็คือได้เงินมาก็อาจจะฝากกับ ETF นะครับลงทุนใน ETF ทุกๆเดือนเลย 10% ดูซิเป็นยังไงก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยตอนอายุ60โอ้โหเงินขึ้นไปถึงนะครับ 30.863 ล้านนะครับ3ประมาณ31ล้านนั่นเองนะจากเดิมถ้าเกิดฝากเงินธรรมดา 2% จะเป็นเท่าไหร่ประมาณ11ล้านตอนนี้เพิ่มขึ้นไป 10% จะได้เป็นประมาณ31ล้านนะครับก็ค่อนข้างเยอะแล้วในเมื่อคุณลงทุนได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเห็นไหมฮะสินทรัพย์ของคุณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมถึงแม้ว่าคุณมีค่าใช้จ่ายก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายของคุณเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คุณได้จากสินทรัพย์เนี่ยมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ของคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยเห็นไหมอายุ80 90 100สินทรัพย์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอัตราผลตอบแทนของเราเพิ่มขึ้นนะครับลองทุนเก่งขึ้นมาหน่อย 15% นะฮะอาจจะคัดเลือกหุ้นอาจจะลงทุนแบบเน้นคุณค่าก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดกันในบทที่3นะ 15% เป็นยังไงเห็นไหมโอ้โหตอนนี้อายุ60ก็สามารถเพิ่มขึ้นมาได้นะฮะที่ประมาณ68ล้านกว่าๆหรือ69ล้านนะครับแล้วก็อายุ70 80นะครับก็เพิ่มขึ้นอีกครับเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆหรือถ้าลงทุนเก่งแบบโอ้โห water slots เลยหรือ Warren Buffett ก็ได้นะครับของ Berkshire Hathaway นี่ก็ระยะยาวเนี่ย return ก็ประมาณ 20% นะจะเห็นได้ว่าพออายุ60เห็นไหมสามารถ
นี่คือเราไม่ได้เอาเงินที่อื่นเลยนะนอกจากเราได้เงินเดือนนะครับที่อายุ60เนี่ยเราก็สามารถมีเงินเท่าไหร่เนี่ย160กว่าล้านบาทได้นะครับเอาเงินเดือนมาแล้วก็เก็บเงิน 30% แล้วก็ไปลงทุนทุกปีได้ 20% ต่อปีเนี่ยก็สามารถมีเงินเป็น100ล้านได้นะครับอายุ70เห็นไหมเป็นเกือบ1,000ล้านเลย 971.885 ล้านบาทอันนี้ก็โอ้โห80ประมาณ 6,000 ล้านนะครับก็สามารถทำได้ถ้าเกิดว่าเราลงทุนได้เก่ง 20% นี่ก็ถือว่าเก่งมากนะฮะถ้าเป็นแบบช่วงบัฟเฟตต์ที่แบบว่าเริ่มลงทุนใหม่ๆที่เป็นกองทุนของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 27-28% นะฮะสมมุติ 27% เป็นไงนะครับจะเห็นได้ว่าตอนอายุ60นี่โอ้โหประมาณ600ล้านนะครับถ้าลงทุนแล้วอัตราผลตอบแทนมันเยอะเนี่ยก็จะสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้นะครับโอเคก็ลองวางแผนทางการเงินโดยใช้ Excel ดูนะครับทำโมเดลเป็นแบบเนี้ยก็สามารถที่จะช่วยให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้นะครับเราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะลงทุนแบบไหนควรจะเก็บเงินประมาณเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกก็คือนอกจากเรามีเงินต้นหรือการเก็บเงินที่ดีนะฮะมีอัตราผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวก็สามารถสร้างความมั่งคั่งกับให้กับเราได้อย่างเยอะเลยแต่ถ้าสมมุติว่าสมมุติเราลงทุนใน ETF 10% เราต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสมมุติมาอายุที่49โอ้ตอนนี้เกิดประสบอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายนะครับต้องใช้เงินเยอะจาก7ล้านที่เรามีอยู่อาจจะเหลือ1ล้านตรงนี้เห็นไหมว่าจาก7ล้านกว่าบาทเนี่ยเหลือ1ล้านเพราะฉะนั้นพออายุ50เราก็จะเหลือเงินล้านกว่าบาทจากนั้นก็จะเหลือตอน60เนี่ยก็11ล้านแล้วจากนั้นเราก็ใช้เงินนะครับก็อาจจะไม่ไปถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้ก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีด้วยซึ่งเดี๋ยวในบทถัดไปเนี่ยเราก็จะได้พูดกันนะครับว่าการบริหารความเสี่ยงควรจะทำอย่างไรจะเห็นแล้วว่าอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างให้กับเราได้แบบว่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นใน Excel ว่าถ้าเราเปลี่ยนอัตราผลตอบแทนแล้ววางแผนชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปขอบคุณครับ